สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดทองคำยังไงให้ง่ายๆไม่ต้องปวดหัวนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่นทองคำเนาะสมมติเราเข้าเซลล์นะครับเราเซลล์เสร็จสิ่งที่กราฟมันทำคืออะไรครับมันวิ่งไปกินในเซลล์ก่อนฉะนั้นเนี่ยผมว่าคลิปนี้ตอบโจทย์ใครหลายคนนะก็คือว่าเราจะเล่นทองคำยังไงให้ไม่กราฟเนี่ยมันไม่ไปโดนในเซลล์ก่อนนะครับเพราะนั้นฟังคลิปนี้ให้จบถ้าอยากรู้เทคนิคนี้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ$50ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24 ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเทคนิคการเทรดเนาะผมเนี่ยอยากจะปูพื้นฐานให้ก่อนนะครับที่เราต้องเข้าใจในการเล่นเทคนิคนี้นะครับแต่เราจะเป็นการเทรดตามเทรนด์ตามไทม์เฟรมใหญ่ๆหรือว่าไทม์เฟรมเดลี่นั่นเองนะผมซึ่งเทคนิคนี้เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟนะครับเดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าเราจะเล่นยังไงใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีต่อวันเท่านั้นเองในการหาจุดเข้าเทรดแบบนี้ฉะนั้นนะครับถ้าใครที่แบบไม่ชอบสกอร์ปิ้งอยากเล่นแบบถือเทรดข้ามวันแน่นอนครับว่าสามารถฟังคลิปนี้ให้จบได้เลยนั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยวว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีการแนะนำบัญชีเทรด Forex ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถถือเทรดข้ามวันได้โดยที่ไม่ต้องพึงกังวลในเรื่องของค่า swap นั่นเองนะครับเพราะปกติการเทรด Forex เนี่ยถ้าเราถือเทรดข้ามวันใช่ไหมมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่า swap ครับเช่นนั้นเนี่ยค่า swap มันจะกินเราเยอะมากเราถือเทรดข้ามวันนึงก็โดนไปละเหรียญ2 เหรียญถือเป็น10 วันบางคนถือเป็นเดือนก็มีเพราะติดดอยอะไรเงี้ยนะฮะก็โดนค่าสวอปเป็น100 เหรียญเป็น1,000 เหรียญก็มีนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าเทคนิคผมสอนให้ในคลิปนี้มันจะมีค่าสวอปไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมแนะนำบัญชีเทรดที่มันไม่ต้องจ่ายค่าสวอปแม้แต่บาทเดียวให้นั่นเองนะครับทีนี้เราพูดไปเยอะละมาเข้าเนื้อหาการเรียนดีกว่าเนื้อหาคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเทรนในตลาดเนี่ยมีทั้งหมด3 เทรนนะครับแต่ผมจะพูดในเรื่องของเทรนขาขึ้นอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงเพราะว่ามันจะต้องมีในเรื่องของการเข้าใจเทรนว่าเทรนเนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ด้วยนะครับเทรนขาขึ้นทรงราคาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้เราเรียกมันว่าทฤษฎีดาวนั่นเองหรือว่าดาวเทอรี่นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงไว้ที่ได้ครับราคาจะขึ้นอย่างเดียวไม่ได้พอไปถึงจุดนึงมันต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยจังหวะตรงนี้ครับให้จําไว้เลยว่าจากตรงนี้นะมีโอกาสประมาณ 80% แหละที่กราฟจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮที่มันทําไว้80% หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุติเราเข้าสัก100 เทรดนะครับโอกาสชนะมันก็ประมาณ80หมายความว่าวินเลทมันอยู่ประมาณ 80% นั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบายตรงจุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาในเทสไฮได้เสร็จแล้วครับพอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะวิ่งขึ้นไปทำสิ่งที่เรียกว่า higher high หรือว่าจุดที่สูงตรงเนี้ยมันสูงกว่าก่อนหน้าครับเราเรียกมันว่าสูงเนาะหรือภาษาอังกฤษคือ higher high ครับเหมือนเดิมต้องเป็นพระจักรไปเรื่อยๆราคาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการกลับตัวลงมาทำแนวรับเสร็จแล้วนะครับพอเขาทำแนวรับเสร็จจากจุดเนี้ยเหมือนเดิมครับมีโอกาส 80% ที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮนะครับเหมือนเดิมเลย 80% ก็จะเป็นวัฏจักรนี้ไปเรื่อยๆครับฉะนั้นเนี่ยถ้าผมลบออกให้หมดโครงสร้างราคาก็คือแบบนี้นั่นแหละราคาจากแนวรับตรงนี้โอกาสขึ้น 80% ทีนี้คำถามคือเทรนเปลี่ยนมาหลายเท่าสังเกตดูนะทุกครั้งที่กราฟวิ่งขึ้นครับตอนที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยไอ้จังหวะที่เขากลับตัวนะครับโลตรงเนี้ยหรือว่าจุดต่ำสุดตรงเนี้ยห้ามทะลุจุดก่อนหน้าลองเดาสิครับตรงนี้ถ้าราคาจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงโลหรือว่าจุดที่เขากลับมาเนี่ยห้ามทะลุก่อนหน้าเด็ดขาดฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าราคาทําแบบนี้ได้เรื่อยๆมันก็จะขึ้นต่อเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าผมวาดให้ดูแบบละเอียดก็จะเป็นทรงนี้ครับถึงจุดหนึ่งกลับตัวลงมาทําแนวรับเสร็จแล้วครับก็จะวิ่งขึ้นมาเพื่อไปรีเทสไฮตรงนี้ที่มันเคยทําไว้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับเสร็จแล้วครับถึงจุดหนึ่งก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้จังหวะที่กลับตัวลงมาเขาห้ามทะลุจุดก่อนหน้าห้ามลงไปต่ํากว่านั่นเองถ้าเขาลงมาแบบนี้ถือว่าไม่ใช่นะต้องลงมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทําแนวรับเสร็จจากจุดนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮตรงนี้แล้วขึ้นไปทําไฮใหม่เหมือนเดิมครับเป็นวัฏจักรไปเรื่อยกลับตัวลงมาทําแนวรับจังหวะที่กลับตัวลงมาห้ามทะลุโลก่อนหน้าแล้วก็จะวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮแล้วขึ้นต่อนั่นเองนี่คือโครงสร้างราคาถ้าผมเติมแท่งเทียนไปให้ดูวาดแท่งเทียนเพิ่มเข้ามาครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้กราฟก็จะวิ่งขึ้นครับพอมาถึงจุดหนึ่งจุดนี้คือจุดนี้นะครับต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้เสร็จแล้วครับกลับตัวเสร็จต้องทําอะไรแนวรับย่อยแบบนี้พอการ์ดทำแนวรับย่อยเสร็จอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไงครับมูฟนี้กำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับเพื่อไปรีเทสไฮตรงนี้แล้วถามว่ามันขึ้นต่อแบบนี้ได้ไหมได้แต่เราจะเล่นแค่มูฟนี้นั่นเองนะครับพอขึ้นต่อก็เป็นวัฏจักรเดิมครับมันก็ต้องมีการทําอะไรกลับตัวลง
ทำแนวรับย่อยแบบนี้แล้วขึ้นต่อถ้าผมวาดเปรียบเทียบกับซ้ายมือให้ดูนะฮะก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับ high 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 low ครับ high high ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างราคาทีนี้คำถามคือเทรนด์เปลี่ยนเมื่อไหร่นะฮะคำตอบก็คือว่าทุกครั้งที่กราฟวิ่งขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมอย่างที่บอกครับว่าตอนเขากลับลงมาเนี่ยห้ามทะลุโลก่อนหน้าครับถ้าราคาทะลุเมื่อไหร่หมายความว่าเทรนด์เปลี่ยนมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงเอาแค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเอาไปเทรดได้เลยนั่นเองรู้แค่นี้พอเดี๋ยวไปฝึกเข้าเทรดในกราฟจริงกันว่าจะเป็นยังไงตรงส่วนนี้นะครับคือเราอยู่ในโปรแกรม back test เนาะซึ่งโปรแกรม back test ตัวเนี้ยผมมีทำคลิปสอนไปแล้วนะครับสามารถหาดูได้เลยในช่องผมนะตรงเนี้ยครับมันสามารถที่จะเลื่อนไปข้างหน้าได้เลื่อนไปข้างหลังได้เลื่อนไปข้างหน้าไกลแค่ไหนก็ได้เลื่อนไปข้างหลังไกลแค่ไหนก็ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้อย่าหาว่าผมขี้โกงนะเพราะว่านี้มาให้ความรู้เนาะสามารถที่จะเรียนรู้ได้อ๋อกระบวนการคิดมันเป็นยังไงนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดให้การวิ่งแท่งต่อแท่งได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบว่าข้ามแท่งแล้วกันเพราะอะไรเพราะเทคนิคนี้นะครับมันคือการเข้าเทรดใน Time Frame Daily XAUUSD คือทองคำใช่ไหม Time Frame Daily นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคนี้เข้าเทรดได้เลยครับก่อนอื่นเลยนะทุกเช้านะครับเวลาเราตื่นมาเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตื่นประมาณ 8:00 นนะครับฉะนั้นเทคนิคนี้ผมเลยพัฒนาขึ้นมาให้มันเหมาะกับคนที่ตื่นประมาณ 8:00 นก็คือว่าสมมุติวันนี้เราตื่นมาเราก็ปล่อยให้กราฟครับวิ่งไปก่อนประมาณ8:00 นซึ่งก็จะเป็น8:00 นพอดีเพราะกราฟมันเปิดกี่โมงครับมันเปิดเที่ยงคืนถูกไหมมันเริ่มวันใหม่เที่ยงคืนพอ8:00 นครับตรงนี้จะเขียนว่า4:00 นแต่ว่านี่มันคือเวลาต่างประเทศนะอย่างงนะฮะถ้า4:00 นเทียบกับบ้านเขากับบ้านเราบ้านเรามันจะเป็น8:00 นพอดีครับฉะนั้นจุดนี้เราเห็นแล้วว่ากราฟตอนนี้มันคือเทรนขาลงเราดูแค่นี้เลยครับตื่นเช้ามาเราปล่อยให้กราฟวิ่งไปถึง8:00 นแล้วเราเปิดกราฟมาให้เวลาเต็มประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงในการวิเคราะห์ว่าวันนี้กราฟจะเป็นทรงแบบไหนนี่คือวันที่5นะครับเดือน9ปี2022เนาะสามารถมาดูได้มันคือกราฟจริงๆณจุดนี้ครับเราเห็นแล้วว่ากราฟมันเป็นอะไรมันเป็นเทรนขาลงลงมาถูกไหมเดี๋ยวผมนั่งไล่วาดให้ดูนะเทรนขาลงถูกไหมณตอนนี้ราคากำลังทำอะไรครับกำลังจะกลับตัวขึ้นถูกไหมเพื่อวิ่งลงต่อตามโครงสร้างราคาครับผมลืมสอนเทรนขาลงที่บอกว่าจะคุยแค่เทรนขาขึ้นแต่ตรงนี้ถ้าเทรนขาลงครับเหมือนกันเลยราคามันคนละด้านกันเรากลับภาพเอานะครับราคาลงมาทำโลกลับขึ้นไปทำแนวต้านแต่แล้วจากจุดนี้มีโอกาส 80% ที่เขาจะวิ่งลงมารีเทสโลแล้วลงไปทำโลใหม่ตามโครงสร้างราคาเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะนั้นตัวนี้จะเห็นว่าราคามันลงมาทำอะไรละมันลงมาทำจุดนี้ครับลงมาทำโลอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นเราทำการหาจังหวะเข้าบายได้เลยครับจุดนี้เราวิเคราะห์แค่นี้พอเราดูโครงสร้างภาพรวมกว้างแล้วเปิดบายครับสต็อปลอสอยู่ไว้ต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วเราเอา TP ประมาณ1:1นะครับแล้วเราก็ปล่อยไปครับปล่อยไปทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรฮะเช้าถัดไปตื่นมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันขึ้นไปถึง TP ตามที่เราตั้งไว้นะครับแต่ณตอนนี้เราจะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยเดิมทีมันเป็นอะไรครับมันเป็น lower low lower high lower low lower high lower low เพราะนั้นเรามาไล่กันทีละจุดๆไหนเป็นจุดไหนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะผมเริ่มจากข้างบนแล้วกันฮะลงมาตรงนี้กลับตัวขึ้นลงมาตรงนี้นะครับกลับตัวขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกราฟกำลังจะวิ่งลงถูกไหมฮะเช่นนั้นสิ่งที่เราควรทำคืออะไรครับเราเห็นแล้วเฮ้ยแท่งนี้มันยังไม่ปิดแท่งนะถ้าผมกดเพย์เดี๋ยวมันก็จะวิ่งอยู่ถูกไหมแต่มันขึ้นมาไม่ได้หมายความมันจะขึ้นถูกป่ะครับเพราะอะไรเพราะโครงสร้างเนี่ยมันยังลงอยู่มันกำลังมีโอกาสที่มันจะลงอยู่นะครับเช่นนั้นเนี่ยเราทำการเปิดเซลล์ตรงนี้ได้ไหมได้สต็อปลอสอยู่ไหนครับอาจจะไว้ประมาณเหนือแนวรับข้อมูลตรงนี้นี่เพราะอย่างน้อยถ้ากราฟมันจะลงต่อเนาะมันห้ามกลับไปในโซนครับแล้วเราก็ TP 1:1ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยทั้งวันค่อยกลับมาเช็คอีกทีนึงวันนึงตอนเช้า8:00 นครับตื่นมาเซอร์ไพรส์ว่ากราฟวิ่งลงแล้วเรียบร้อยครับเปิดให้ดูซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำโครงสร้างราคาเทรนขาลงเรื่อยๆเห็นไหมทำยังไงครับโค้ชอย่างที่บอกครับว่าผมน่าจะสอนขาลงนะไม่น่าสอนขาขึ้นเลยขออภัยนะฮะขาลงเป็นอย่างนี้ครับขาขึ้นสวนทางกันจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เราคุยกันขาขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมขาลงครับก็เหมือนกันเลยแค่สวนทางกันราคาทำโลไว้กลับตัวขึ้นทำแนวต้านจากจุดนี้โอกาส 80% ที่มันจะวิ่งลงมารีเทสโลแล้วลงไปทำโลใหม่เหมือนเดิมครับเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆพอนั้นอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไงมันก็เลยตามโครงสร้างราคาครับเห็นไหมวิ่งลงมาจุดนี้คือจุดนี้นะครับกลับตัวขึ้นคือจุดนี้กลับตัวลงคือจุดนี้กลับตัวขึ้นทำแนวต้านคือจุดนี้กลับตัวลงมาแล้วครับคือจุดนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือจบวัฏจักรละเมื่อมันจบวัฏจักรแล้วสิ่งที่เราต้องรอคืออะไรครับรอให้มันกลับตัวขึ้นอีกเพื่อหาจังหวะเซลล์ลงมาอีกครับแต่ถามว่าตรงนี้มันเซลเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเซลเลยตรงเนี้ยนี่หรือคือตรงนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นถูกไหมเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งทำนะครับอย่าเพิ่งเซล
รอไปก่อนนะครับรอเสร็จกราฟกลับตัวขึ้นตอนนี้ครับหมายความว่าเทรนมันเปลี่ยนแล้วถูกไหมทำไมเทรนเปลี่ยนครับกราฟวิ่งลงกลับตัวขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บแบบนี้ครับเทรนเปลี่ยนเลยอะไรจะเกิดขึ้นครับกราฟจะขึ้นต่อเพราะนั้นเราก็หาจังหวะเข้าครับตื่นมา8โมงเห็นแล้วเฮ้ยวิเคราะห์ประมาณสักแป๊บนึงกดบายครับสต็อปลอสประมาณสักไส้ข้างล่างนู้นก็ได้ TP 1ต่อ1นะครับหรือถ้าคิดว่าสต็อปลอสมันไกลไปเราอาจจะสต็อปลอสไว้ประมาณครึ่งนึงของแท่งก่อนหน้าได้ไหมได้แต่ค่อนข้างเสี่ยงนะผมว่าเอาประมาณสักไส้ตรงนี้น่าจะกำลังโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลอง2แบบเลยเนาะแบบที่1คือเราสต็อปลอสไว้ตรงนี้แบบที่2คือเราเอาสต็อปลอสไว้เหนือไส้ข้างล่างตรงนี้อันนี้คือแบบที่1กดข้ามไปเลยแล้วกันปึ๊บคนที่เข้าบายตรงนี้นะครับโดน TP ไปละนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปถึงไหมคนที่ทำการเข้าบายสต็อปลอสอยู่ข้างล่างนะครับปึ๊บถึงเหมือนกันเพราะนั้นถามว่าต้องเล่นสต็อปลอสแบบไหนได้หมดอยู่ที่ว่าเราสะดวกใจแบบไหนแต่ที่บอกเขาว่าเอาที่สต็อปลอสไว้ตรงเนี้ยปลอดภัยที่สุดนะครับสต็อปลอสไว้ต่างกว่าไส้ 50% ได้ไหมได้แต่เห็นว่าราคาสุดท้ายมันลงมาโดนใช่ไหมอันถือว่าโชคดีนะที่กราฟมันยังขึ้นให้นะครับฉะนั้นนะครับเทคนิคนี้ก็มีแค่ประมาณเนาะจะเห็นว่าเราต้องมีการถือเทรดข้ามวันนะครับฉะนั้นเนี่ยการเรื่องบล็อกเกอร์ให้ถูกก็สำคัญนะเพราะว่าการถือเทรดข้ามวันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าสวอปนั่นเองแน่นอนครับว่าคือจำนวนเงินที่เราต้องเสียไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้อะไรคืนมาเนาะก็ถือว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรเสียถูกไหมเพราะนั้นคำถามคือโบรกเกอร์ไหนที่มีค่าสวอปฟรีนะครับคำตอบก็คือว่าโบรกเกอร์ XM นะครับโบรกเกอร์นี้นะครับณตอนนี้เขามีบัญชีประเภทใหม่ก็คือในส่วนของบัญชีประเภทอัลต้าโลนั่นเองเนาะจะเห็นว่าบัญชีประเภทนี้จะไม่มีในส่วนของค่าสวอปนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเข้าเทรดเลเวลสูงสุดอยู่ที่1ต่อ1พาร์ทนะครับฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าแค่นี้ก็สุดแล้วนะสเปรดต่ำเริ่มต้นคู่เงินหลักเริ่มแค่ 0.6 พิปแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับตรงหน้าเว็บว่าอย่างทองคำยูโรซีอะไรพวกเนี้ยทุกเทรดนะครับทุกคู่เงินไม่มีค่าสวอปในการเปิดเทรดนี่ฉะนั้นสามารถใช้เทคนิคเมื่อกี้ในการเข้าทองคำถือเทรดข้ามวันยาวๆได้เลยนะจะถือ 3-4 วันก็ได้ไม่ต้องเสียค่าสวอปนั่นเองซึ่งนอกเหนือจากว่าจะมีในส่วนของบัญชีอัลต้าโลที่ไม่ต้องจ่ายค่าสวอปไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นแล้วนะครับทาง XM ยังมีโบนัส $50ที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปด้วยว่าเฮ้ยโบนัสตรงเนี้ยเราสามารถรับได้ทุกคนเลยนะคนที่ยังไม่เคยมีบัญชีเทรดกับ XM สามารถรับ$50ตรงนี้ไปเทรดฟรีๆได้เลยนั่นเองไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับกำไรที่ทำได้สามารถถอนได้ด้วยนะแต่ถ้าถอนกำไรแล้วเนี่ยตัวโบนัสจะหายนะครับฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะถอนเลยไหมเนาะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยเงินที่ได้มา $50นั้นเป็นเงินฟรีอะอย่างน้อยเราได้กำไรแล้วเราถอนก็จบก็ดีกว่านะครับเอาเงินเข้ากระเป๋าเราดีกว่าและนี่ก็คือประเภทบัญชีทั้งหมดที่ทาง XM เนี่ยมีให้นะครับมีบัญชีไมโครสแตนดาร์ดอัลต้าโลบัญชีแชร์สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่ที่ผมแนะนำนะครับก็คือในส่วนของอัลต้าโลนั่นเองเนาะบางคนถามว่าข้อแตกต่างระหว่างสแตนดาร์ดกับอัลต้าโลต่างกันตรงไหนก็คือว่าในส่วนของสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าดีโพซิตโบนัสหรือว่าโบนัสเงินฝากให้เรานั่นเองนะซึ่งอัลต้าโลเนี่ยจะไม่มีนะครับสมมติของอัลต้าโลถ้าเราฝาก $100เราก็ได้$100เลยแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับเราฝาก $100จะมีโบนัสให้เราเราอาจจะได้โบนัสเพิ่มมาอีก 50% นั่นเองนะผมอิงตามหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับถ้าเราฝาก $100เราจะได้เพิ่มเติมอีก 50% ของ100ก็คือ$50นั่นเองนะครับและโปรโมชั่นสูงสุดเราจะได้รับโบนัสฝากเงินสูงสุดอยู่ที่$4,500นะครับแต่ว่าได้แค่20%นั่นเองบางท่านจะงงนะครับก็คือง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราฝากเงินทั้งหมดอยู่ที่$1,000นะครับเราจะได้โบนัสสูงสุดอยู่ที่$500ถ้าเกินกว่านั้นไปอีกนะครับเราก็ได้รับโบนัสเหมือนกันแต่ได้สูงสุดอยู่ที่$4,500นะเช่นนั้นนะครับเราจะได้รับเงินลงทุนเพิ่มถึง$5,000เลยนั่นเองเนาะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเงินที่เราเติมไปด้วยนะครับย้ำนะว่าโปรโมชั่นตรงนี้มีสำหรับคนที่เปิดบัญชีสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับคนที่ใช้บัญชีอัลต้าโลจะไม่ได้รับโบนัสเงินฝากก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนแต่ที่บอกเขาว่าทั้ง2รูปแบบสามารถได้รับเงินฝากเริ่มต้น $50ทุกบัญชีเลยนะมันจะเป็นสแตนดาร์ดหรืออัลต้าโลสามารถรับ$50ไปเทรดฟรีได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของ XM นะผมแน่นอนว่าในส่วนของระบบไลฟ์แชทนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะชอบมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีการจัดเตรียมทีมงานคนไทยไว้ตอบแชทตอบคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับระบบหรือติดปัญหาอะไรเราสามารถสอบถามทีมงานคนไทยที่เขามีได้เลยนะครับเราสามารถสอบถามได้ทั้งวันเลยนั่นเองเนาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ24 ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองติดปัญหาตรงไหนสอบถามได้เลยโดยการกดแชทออนไลน์ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าเป็นลูกค้าเดิมก็จิ้มตรงนี้แล้วก็กรอกถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็สามารถพิมพ์ชื่อตรงนี้แล้วก็คุยได้เลยนั่นเองถ้าสนใจเปิดบัญชีเทกับ XM นะผมลิงก์เปิดบัญชีอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองนะผมเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเข้ามารับโบนัสฟรีไปเทรดเข้ามาทดลองบัญชีอัลต้าโลเพื่อเปิดเทรดไม่มีค่าสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับบอกได้เลยว่าสุดมากๆไม่มีที่ไหนมีนะครับและที่สำคัญก็คือเขามีแอปพลิเคชัน XMเราสามารถนำไปเทรดได้เลยนั่นเองเนาะไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยใช้ App Store แล้วใช้ Play Store แล้วเนี่ย
ช้ iPhone มันไม่มี MT45 ให้ใช้แล้วทำไงตัว XM เขามีตรงนี้รองรับด้วยนั่นเองเนาะถ้าสนใจสมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ